วัติความเป็นมาของวัดถ้ำขอบปูนนะคะวัดถ้ำขอบปูนนะคะเดิมเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่ออกทุดงมาแต่โบราณค่ะเนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้นะคะมีถ้ำที่เหมาะกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะลักษณะถ้ำเป็นถ้ำหินปูนขนาดปานกลางมีทางเดินทะลุอีกด้านของภูเขาตลอดทางเดินนะคะจะพบกับหินงอกหินย้อยที่งดงามส่วนของสำคัญของสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงตรัสถึงวัดถ้ำขอบปูนในพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาสทรงสยบสองเล่มคือครั้งที่1ในกรไดอารี่ถึงจ้าพศ2431คราวที่เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกและได้กล่าวครั้งที่2กล่าวถึงในละนิราชเมืองการฉบับเท้าสุภักการพักดีวันอังคารคือปางไสยาสน A นะคะถ้ำจะ A คือทางที่ปิดเอาไว้นะคะที่ถูกปิดไว้เพราะว่ามีทางออกหลายทางซึ่งอาจทำให้ลงได้ถ้ำจะ A เมื่อก่อนนะคะมีพ่อรอห้ารัชกาลที่5โรยตัวขึ้นมาจากตรงนี้นะคะและเสด็จไปนั่งทางฝั่งนู้นพอถึง3ชั่วโมงและไปที่เสด็จไปที่ไซโยเก่าค่ะจะมาบรรจบกันใครมองให้ดีจะเหมือนห้างธรรมดินค่ะเ
ไซย้อยอันนี้ค่ะพูดถ้ำไซย้อยถ้ำไซย้อยนะคะมีอายุนานกว่า100ปีหน้าร้อนจะแตกรากเป็นสีน้ำตาลหน้าฝนกับหน้าหนาวจะแตกรากเป็นสีขาวเป็นการเจริญเติบโตของรากไซค่ะค่ะทำยาชาวทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะได้เอายานะคะแล้วก็พวกอาวุธดินปืนนะคะมาซ่อนไว้นะที่แห่งนี้นะคะปัจจุบันนะคะได้เอาไปไว้ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามแล้วค่ะทำอ่างหินจระเข้เคยมีหินรูปร่างคล้ายกับจระเข้แต่ว่าตอนนี้ได้ถูกลักขโมยไปโดยไม่รู้สาเหตุจึงเกิดเป็นหินรูปประกายเพชรค่ะเจ็ดนะคะถ้ำพ่อปู่ฤาษีมีฤาษีเจ็ดตนได้นั่งทำสมาธิหรือกรรมฐานได้มรณภาพไปเลยได้เอาตัวนี้มาเป็นตัวแทนค่ะค่ะถ้ำเทพนิมิตนะคะได้มีชาวไทยสมัยก่อนนะคะได้ฝันถึงพระองค์นี้นะคะและได้สร้างพระองค์นี้ขึ้นมานะคะให้ได้กราบสักการะบูชากันนะคะพระองค์นี้นะคะไม่ใช่พระของชาวไทยนะคะเป็นพระพม่านะคะส่วนสามองค์เล็กๆข้างล่างนะคะจะเป็นพระชาวไทยค่ะทำแก้วนะคะในช้างจะมีอากาศชื้นไม่ค่อยมีอากาศหายใจนะคะเข้าได้เพียงแค่2 3คนเท่านั้นข้างในนะคะจะมีพระให้กราบสักการะบูชาค่ะถ้ำเทพประสิทธิโสพลนะคะจะเป็นช้างสามเสียนนะคะตรงนีค่ะหลังจากออกจากถ้ำนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2นะคะให้ได้เดินให้ได้ชมกันนะคะก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะบริเวณภายในวัดนะคะก็จะมีคาเฟ่นะคะชื่อว่าคาเฟ่บารมีนะคะให้นั่งทานกาแฟกันแบบชิลๆนะคะ